สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะมื้อนี้มุนจะมาอัปเดตพริกในกระสอบกันค่ะพี่น้องยายออกแดดละค่ะยายออกเมื่อวานนี่ค่ะก็ปล่อยให้เขาเผชิญกับอุณหภูมิเองเนาะค่ะบ่นั้นเขาจะบ่แข็งแรงเลยค่ะนี่นะเธอต้องต่อสู้กับอุณหภูมิและอากาศเองนะไม่นั้นเธอจะไม่รู้จักคําว่าอดทนเธอจะอยู่แต่ในร่มไม่ได้เธอต้องออกมาสู้กับอากาศมั่งอากาศก็สิอยู่ได้ประมาณ30ถึง35เดี๋ยว39ก็มาอีกค่ะ39ก็จะมาอีกมืออื่นมือฮื้อนี่แหละพี่น้องสิไหวบ่นี่ถ้าเฮาบ่ออกแดดต้นของเขาก็จะอ่อนแอเนาะค่ะต้นก็สิบ่แข็งแรงค่ะก็สิบ่ทนทานต่อลมลำต้นก็สิอ่อนต่อยเฮาให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนจังได๋ก็ตามสร้างถ้าเขาบ่เจอแดดเต็มวันเนาะเนี่ยผมก็เลยเอามาไว้ทางขังบ้านกะสิบ่เจอแดดเต็มวันค่ะกะสิอยู่ในช่วงเที่ยงที่เขาจะเจอแดดเขาก็จะไล่มานี่ค่ะกำลังจะไล่มาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ7โมงเช้าค่ะ7โมงเช้าเดี๋ยวผมสิปล่อยให้เขาอันนี้ล่ะค่ะเขายังบ่เกิดดอกเนาะแต่ว่าในกระถางน่ะกระถางสีดำน่ะที่แยกออกจากแปลงทั้งพุ่นแปลงใหม่ที่รื้อใหม่ค่ะแยกมากก็เกิดดอกแล้วอันนั้นเป็นชุดแรกเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่2ที่ต้นก่าเขาใหญ่สามากมันก็เพิ่งแต่จะใหญ่ลงกระสอบได้บ่กี่เดือนเนาะเดือนนึงละมั้งเนาะค่ะเท่าที่จําได้ตั้งแต่ใหญ่ลงปลูกก็ต้นก่าก็จะมีตายแน่ตายลงไปแน่หลังจากที่เฮาใหญ่ลงเนาะต้นก่ามันก็จะมีทั้งสมบูรณ์แล้วก็บ่สมบูรณ์ค่ะการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะเอามาที่จะเอามากล้าหรือว่าจะเอามาปลูกเนี่ยเฮาก็ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนาะบางที่บุ้มก็บ่ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ค่ะแต่ว่าบุ้มก็คัดเลือกต้นกล้าที่จะเอามาลงปลูกค่ะนี่ก็ค่อยเบิ่งอัปเดตกันต่อไปเนาะบุ้มก็มาอัปเดตให้เบิ่งซ้ำนี่ค่ะหรือว่าจะย่างเบิ่งเนี่ยจะพาย่างเบิ่งย่างชมพริกต่างๆก็แตกพุ่มแตกย่างมากงามแล้วเดี๋ยวเขาออกแดดจักหน่อยใบของเขาก็สีเขียวสดค่ะเขียวสดตอนนี้ก็สีเขียวอ่อนๆแน่เพราะว่าเขาอยู่ในร่มเนาะเขาอยู่ในร่มกับแสงแดดลำไล่นะคะนี่เดี๋ยวให้เขาเจอแดดใบของเขาก็จะเขียวแบบนี้เจอแดดใบก็จะเขียวงามแบบนี้ค่ะในกระถางสีดำของเขานี่นี่งามหายตั้งแต่ให้ปุ๋ยอันนี้ไปค่ะให้ปุ๋ยมักเปลือกกล้วยอะค่ะเริ่มงามเริ่มเขียวมากแล้วคุณเบิ่งว่าต่างกันบ่ให้ปุ๋ยกับยังบ่ให้ปุ๋ยนี่ยังบ่ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะให้เขาแข็งแรงก่อนเดี๋ยวผมจะมาบำรุงเอาค่ะจะมาบำรุงจะมาบำรุงดอกค่ะให้เขาเกิดดอกให้แตกตายอดมาใหม่เนาะติดดอกติดผลต้นเขาก็จะได้แข็งแรงค่ะอู้ไปทั้งผุนเบิ่งเนี่ยเปียกหลายค่ะพี่น้องเบิ่งแน่เฮ็ดผู้เดียวหลายบ่เวียกทำผู้เดียวค่ะถ้าเฮาบ่ทำแข่งเวลามันก็สิบ่แล้วเนาะทุกอย่างบุ้มทำแข่งกับเวลาอีหลีเด้ค่ะบางที่ก็สิมี FC เนาะเพิ่นก็บอกว่าทุกอย่างเฮาบ่ต้องแข่งกับเวลาว่าสั่นทำไปเรื่อยๆสบายๆซ้ำซ่าๆเรื่อยๆมันบ่ได้อีหลีค่ะถ้าเกิดอุณหภูมิอยู่บ้านเฮามันก็พอได้อยู่แต่ว่ามาอยู่นี่เนาะบุ้มก็ต้องทําแข่งกับเวลาค่ะเพราะว่าหน้าหนาวมันเข้ามาแล้วพืชต้นบักพริกเฮาจะตายเลยค่ะทุกอย่างบุ้มก็ต้องทําแข่งกับเวลาค่ะในจะเวียกงานบุ้มหลายอีหลีค่ะในจะงานนอกงานในเนาะเฮาก็บ่ได้ว่าจะมีงานหนาเดียวค่ะมีงานหลายงานงานบ้านงานเลื่อนจังซี่ทุกอย่างเฮาก็ต้องจัดแจงเนาะค่ะลูกเต่าบุ้มก็ต้องเลี้ยงถึงเขาจะใหญ่เป็นสาวแล้วเฮาก็ต้องดูแลเขากับเขากับน้ํางานบ้านงานสวนงานเรือนพอบ้านตื่นไปเฮ็ดงานตี4ตี5มันก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเฮ็ดกับเขาแพ็คนั้นแพ็คนี้ให้เพิ่นเนี่ยมันจะพามาเบิ่งบักถั่วฝักยาวได้2 3หน่วยอยู่เด้อเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เอามาเมล็ดพันธุ์ปลูกปีหน้าต่อไปค่ะต้นอื่นก็สิได้กินซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องผ
ผมมาอัปเดตให้เบิ่งซ้ำนี่ละเด้อผมออกแดดมานี่ไอเดียการปลูกพริกในกระสอบสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดหรือว่ามีพื้นที่น้อยบ่ว่าจะปลูกในคอนโดจังซี่เฮาก็ปลูกได้ค่ะ1กระสอบ2กระสอบก็ได้กินละเด้ค่ะดีกว่าซื้อเพิ่นกินเนาะดีกว่าซื้อเพิ่นกินอยู่ผมไปกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ